ประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะประจำวันที่25สิงหาคม2554นะคะมองแนวโน้มของตลาดเนี่ยก็ยังคงอยู่ในกรอบไซด์เวย์ดาวอยู่นะคะเมื่อวานนี้เซตอินเด็กซ์ของเราปิดที่ 1,046.43 จุดนะคะลดลงไป 10.85 จุดเซตเนี่ยปิดปรับตัวลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทุกในระยะสั้นทุกเส้นนะคะแล้วก็อินดิเคเตอร์ทุกตัวยังให้ค่าสัญญาณลบนะคะไม่ว่าจะเป็นMACD, RSI นะคะ Modified Stochastic นะคะจึงทำให้มีแนวโน้มในระยะสั้นเป็นไซด์เวย์ดาวอยู่นะคะโดยหากหลุดระดับที่ต่ำกว่า 1,030 จุดลงมาเนี่ยจะกลับเป็นขาลงนะคะแต่ในระยะสั้นเนี่ยอาจจะมีการดีดตัวเนื่องจากอยู่ในบริเวณแนวรับอยู่นะคะตอนนี้คำแนะนำการลงทุนในระยะสั้นยังคงเน้นทางฝั่งขายอยู่นะคะหุ้นที่แนะนำ4ตัวในวันนี้อิงทางด้านขายทั้งหมดนะคะตัวแรกนะคะตัวปูนใหญ่นะคะ SCC เมื่อวานนี้ปิดที่322บาทนะคะแท่งเทียนมีสีดำประกอบกับอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณลบนะคะแนวโน้มเป็นขาลงเราแนะนำขายนะคะแนวต้านอยู่ที่325ถึง327บาทนะคะแนวรับอยู่ที่300ถึง280บาทค่ะตัวที่2นะคะ BBL ปิดที่151บาทนะคะปิดปรับตัวลดลงมาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นนะคะพร้อมปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้นประกอบกับอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณลบแนวโน้มเป็นขาลงนะคะเราให้คำแนะนำทางด้านขายอยู่นะคะแนวต้านอยู่ที่ 152.5 ถึง 154 บาทนะคะแนวรับอยู่ที่ 148 ถึง 135 บาทค่ะตัวที่3นะคะตัว BCP เมื่อวานนี้ปิดที่21บาท40นะคะแท่งเทียนมีสีดำเต็มแท่งประกอบกับอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณลบแนวโน้มเป็นขาลงแนะนำขายเช่นเดียวกันนะคะแนวต้านอยู่ที่21บาท70ถึง22บาทนะคะแนวรับอยู่ที่20ถึง19บาท50ค่ะตัวสุดท้ายนะคะการบินไทยเมื่อวานนี้ปิดที่25บาท25สตางค์นะคะทำจุดต่ำสุดใหม่ในระยะสั้นนะคะประกอบกับอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณลบนะคะแนวโน้มเป็นขาลงนะคะแนะนำขายเช่นเดียวกันแนวต้านอยู่ที่26ถึง26บาท50นะคะแนวรับอยู่ที่23ถึง22บาทค่ะ